รับชมข่าวที่ NBT กันต่อนะครับล่าสุด DSI ได้ปลุกจับชาวญี่ปุ่นนะครับที่ซื้อบริการเด็กชายอายุระหว่าง9ถึง13ปีที่หอพักในจังหวัดเชียงใหม่โดยทำมาแล้วหลายครั้งครับร้อยตำรวจเอกเข้มชาติประกาศหงมณีรองผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาญากรรมระหว่างประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นําเจ้าหน้าที่และมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นจับกลุ่มนายมัซ er ึบาระเทรุอากิชาวญี่ปุ่นที่อพ 103, าร์ทหนึ่งศูนยบลกี้สาทับ5-8ถถนนสุริยวง์ตะบนหาย,ยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเปิดเป็นหอพักชั่วคราวครับชื่อบ้านสีคำผู้ต้องหากระทำชำเราและกระทำอนาจารเด็กโดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าได้ซื้อบริการทั้งเด็กเร่ร่อนและก็เด็กที่อยู่กับครอบครัวอายุระหว่าง9-13ปีหลายครั้ง อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่านายเทยรุอากิบังคับเด็กหรือไม่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทําการสอบสวนต่อไปครับนายสมชายโกศลโพผู้ดูแลหอพักบอกว่าก่อนหน้านี้นายเทยรุอากิเดินทางมาเชียงใหม่ในฐานะนักท่องเที่ยวหลายครั้งจนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้พฤติกรรมภายนอกก็ดูเป็นคนเรียบร้อยและไม่พบสิ่งผิดปกติครับ